ที่1แกคือใครแล้ว AI คืออะไรไลใครอ่ะใครอะไรแล้วแกใครล่ะไม่ชื่อมึงอ่ะแกงงอะไรเนี่ยก็ถามอยู่เนี่ยว่าใครจะมาตอบว่าใครอะไรเนี่ยก็บอกมาสิว่าเป็นใครใจเย็นๆก่อนเด้อสูไม่ได้งงเราชื่อ CAIแล้ว CAI มันคืออะไรล่ะ Easy True Money 10 True ได้ไหมคนกันเองหรืออะไรงั้นครับเนี่ยจะบอกดีๆหรือจะบอกเล่นน้ำตา CAI ย่อมาจาก Creative AI หรือปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็นชื่อสำนักของเราที่อยู่ภายใต้บริษัท CPO จำกัดมหาชนอ๋อแล้ว CAI ทำอะไรบ้างล่ะก็มี CAI Camp กับ CAI Club ที่สนับสนุนให้เยาวชนมีทักษะทางด้าน AIเฮ้ยเจ๋งดิพอดีเลยผมสงสัยคำคำหนึ่งคุณใครเฮ้ยคุณ CAI ช่วยตอบผมหน่อยละกันนะคำไรเบอร์คำว่าฮังเกิดขึ้นที่ใดเกิดกับใครมันบ่ซ้ำคำเฮ้ยไม่ใช่ละ จริงจังละไหนๆก็ไหนๆคำว่า AI เนี่ยมันคืออะไรหรออ๋อ AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence หรือที่เรียกกันว่าปัญญาประดิษฐ์ไงมนุษย์สร้าง AI ขึ้นจากไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถทำงานได้เหมือนมนุษย์อย่างเท่เลยครับน้องๆปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่สามารถเรียนแบบความสามารถของมนุษย์ที่ซับซ้อนได้เช่นจดจำแยกแยะให้เหตุผลตัดสินใจคาดการสื่อสารกับมนุษย์ในบางกรณีอาจไปถึงขั้นเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโอ้เริ่มยากละรู้จักแต่ปัญญานิรันดร์กูลน่ะดิปริศนาฟ้าแลบก็มาเน็ตไอดอลที่ดังๆปะใช่ Virtual Influencer ก็ใช้เทคโนโลยี AI นะเริ่มเข้าใจยังเก็ทละ AI ไม่ได้ใช้กับหุ่นยนต์อย่างเดียวหรอกนะ AI ยังเข้ามามีส่วนร่วมกับชีวิตประจำวันของพวกเรามากขึ้นเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์ GPS แอปพลิเคชันต่างๆแบบนี้โอ้โหความรู้แน่นนะเนี่ยถ้าเธออ่านหนังสือจะได้ความรู้อ่านใจเราดูจะได้ความรัก